สวัสดีครับผมปุ้ยตาติสเจ้ากับกลับมาอีกแล้ววันนี้จะมาต่อปิดจ็อบไปเสร็จจ็อบมงกุฎจ็อบชดาด้านบนเหลือยอดเสร็จยอดก็คือจบเกมก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับก็ผมจะลงเรื่องราวอะไรดีๆไว้ให้เยอะๆเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาทำส่วนยอดเล็มของเดิมออกก่อนก็ไม่ต้องเล็มเยอะเพราะก็ทำไว้เกือบเสร็จหมดแล้วผมมาแต่งนิดๆหน่อยๆแต่งในเสียงดังอย่างไม่รู้จ่อที่อะไรแล้วพูดไวไอ้มุมกล้องนี่อาจจะไม่เห็นมากนะเพราะว่าขาทั้งกล้องมันเตี้ยกล้องไว้แม่งนี้เลยไม่ได้เห็นชัดนี่ผมวางมุมกล้องใหม่หวังว่ามันหัวนะขี้เกียจเลื่อนขาทั้งกล้องไปมาที่ปั้นกระจกง่ายๆปั้นเป็นตัวปั้นเป็นหยดน้ำแปะไปจบเรียบร้อยแล้วก็มาเกลาทีหลังง่ายๆอย่าทำให้มันยากคิดว่ามันยากมันก็ยาก
ปิดอาร์ติสเฉพาะกิจมันมีรูมาเรลิตี้นำพาคุณเข้าสู่การปั้นลายประดับเทวดาในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนภูมิใจเสนอติดแต่เปิดอาร์ติสใครอยากเห็นใกล้ๆวันนี้ได้เห็นนะใกล้ๆใกล้เลยไกลชัดระดับ SD แต่ไม่ถึงขั้น 4K เพราะว่ากล้องแม่งไม่รองเวลาทำต้องมีคนคอยฉีดน้ำเพื่อว่าชะลอแน่ดินมันแข็งตัวเร็วเกินไปเพราะว่าถ้าเด็กมันแข็งตัวเร็วเลยมันจะเกิดการแตกร้าวน้องงานมันจะเสียมันก็ไม่เจอเสียมากเลยว่ามันจะร้าวพอร้าวแล้วก็ต้องมาอุดได้ตรงรอยร้าวไปตรงยอดมันร้าวหมดนะเพราะว่าดินไอ้ตัวดินมันค่อนข้างแคบเดี๋ยวต้องปรับไอตัวจอนหูใหม่เพราะว่าทรงมันไม่ได้มันแหลมไปมันยาวไปก็ถือโอกาสปรับใหม่นะเพราะผมว่ามันก็ไม่สวยมันก็ไม่ได้สวยก็ปรับใหม่ก็ดีนะทำให้มันสั้นลงครับอันนี้ก็เคลียร์พวกมงกุฎชดาแล้วก็จอนหูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอให้หัวหน้าเขามาตรวจว่ามันได้ครับผม
อาจจะต้องแก้หรืออาจจะไม่ต้องแก้ก็ได้มาดูสูงไม่แพงนี่เป็นลายท้ายมืดเลยย้อนแสงยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับอย่าลืมก็กดติดตามกด Subscribe กันก่อนออกจากคลิปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันน่าจะทำให้ตัวสร้อยได้นี่ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวเปิดอัดดิสเย่